สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่นาโอพีนะครับเมื่อวานโคตรมันเมื่อวานมันมากเออนี่ที่พักนาโอพีมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นเต็นท์แล้วก็จะแบบเดี๋ยวให้ดูที่พักนาโอพีก่อนมันจะเป็นเต็นท์คือเตียงจริงๆแล้วมันจะมี2เตียงแต่แบบด้วยความที่ว่าแบบพวกเราเป็นแบบบัดเจ็ตทราเวลก็เลยแบบเอาเตียงเนี่ยซ้อนกันลงมาให้นอนได้กัน4คนคือเมื่อวานเนี่ยเราเทคทริปไปที่จุดดำน้ำต่างๆของ ROP เกาะมาดามเซตเตอร์ไอซ์แลนด์แล้วก็ช่วงเมื่อคืนเนี่ยเราจะมีปาร์ตี้กันเป็นปาร์ตี้ของทางเกาะ ROP ก็มันโคตรแบบเมาแบบเมาเลยแล้วแบบเอา DJ Machina จาก Laser Face มาด้วยโคตรมันนะเล่นดีมากๆคือ DJ ทุกคนก็เล่นดีนะแต่แบบ Machina เขาดูเหมือนมืออาชีพมากๆนี่Insta 360 Nano เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูว่ามันเป็นรูปตั้งหน้าตาไงเราเปิดมาปุ๊บนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้เลยตัวกล้องจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันโอ้เชี่ยนี่ตัวกล้องจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยสวยมากไอ้นี่มันสำหรับ iPhone 6นะสำหรับ iPhone 6และ iPhone 7คือ Android มันก็จะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเวลาที่เราจะใช้อ่ะมือถือกูอยู่ไหนเนี่ยเอาเชื่อมมือถือชาร์จได้แล้วซึ่งก่อนที่เราจะเล่นในตัว360องศาได้เนี่ยเราจะต้องโหลดแอปก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าแอปหน้าตามันเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันจะเขียนว่า360เห็นปะก็กดเข้าไปคือไม่ต้องกดเข้าไปก็ได้แต่ว่าส่วนเรื่องแอปอะถ้าเกิดใครจะใช้อะก็ไปใช้กันเองแล้วกันแต่ทีนี้วิธีการประกอบง่ายๆเราได้อันนี้มาแล้วใช่ไหมกล้องกับตัวมือถือเห็นรูตรงนี้ปะครับเนี่ยรูชาร์จแล้วก็เสียบเข้าไปเลยปุ๊บนี่ปุ๊บอ่ะแล้วดูนะหน้าจอมันจะเข้าสู่โหมดแอปอัตโนมัติเลยเห็นไหมมันจะเข้าสู่โหลดแอปอัตโนมัติเลยซึ่งเมื่อเช้าผมถ่ายไว้แล้วทีนี้โปรแกรมตัวเนี้ยมันจะกลับหัวให้อัตโนมัติคือแบบกล้องมันจะอยู่ตรงปุ่มใช่ไหมมันก็เลยกลับหัวอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายมาเมื่อเช้าในห้องนี่เป็นไงล่ะหมุนได้แต่ถ้าเกิดแบบเอาลงใน Facebook หรืออะไรเงี้ยมันก็จะแบบเราสามารถเลื่อนมือถือได้เลยอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างแล้วมันก็จะมีโหมดเนี่ยมันก็จะมีแบบมีโหมดตอนนี้มันอยู่โหมดถ่ายรูปโหมดวิดีโอแล้วก็จะมีไลฟ์ลง YouTube แต่ตอนนี้ทาง Insta 360เนี่ยเขาแจ้งมาว่ามันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่มันสามารถใช้งานได้จริงกับรูปถ่ายและวิดีโอเดี๋ยวเราไปลุยกัน Let's go ของผมแล้วแน่เราจะเราจะให้พี่เป๋าพายเรือให้เราก่อนนะครับพวกกูมือไม่ว่างน้ำก็ใสเหลือเกินไปเลยพี่เป๋าทำเองก็ได้ไม่ให้กล้องผมเปียกเอาล่ะตอนนี้ผมกับพี่เป๋านะครับอยู่กลางทะเลแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนมาใช้กล้อง360องศาดูว่าภาพที่เราเห็นอ่ะมันจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราได้หนีตายมาจากเกาะนาวโอพีมาอยู่ที่หาดแห่งหนึ่งเป็นหาดลับไม่มีใครอยู่ที่นี่น้ำค่อนข้างใสเห็นตัวปลาไหลเย็นปิ้ง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 เลื่อนลงไปดูว่าใสขนาดไหนแล้วเราก็ถึงแล้วเป็นหาดที่คิดว่าไม่มีคนมาอยู่แน่นอนแต่มันขาวมากเลยเห็นป่ะมันขาวมากถึงแล้วโว้ยเดี๋ยวนึงเราจะพาเดิน explorer รอบเกาะโหพี่ทรายมันนุ่มมากอ่ะทรายแบบนุ่มเลยอ่ะเหยียบแล้วแบบนี่เลยโหดูเห็นไหมโอ้ดูมันละเอียดขนาดไหนเห็นป่ะเนี่ยโอ้ยทรายนุ่มมากอ่ะตราบโอ้ยทรายมันนุ่มมากแล้วดูข้างหน้าผมดิว้าวสวยโคตรสวยโคตรหุ้ยสวยมากอ่ะสวยจริงสวยมากแล้วดูทรายนุ่มจนแบบสวยมากสวยมากสวยมากจริงๆต้องขอบคุณ Insta 360ที่ทำให้เก็บภาพได้ดีขนาดนี้ขออนุญาตไปถ่ายรูปเล่นก่อนนะโว้ยบ๊ายบายเป็นไงบ้างกับภาพจาก Insta 360องศา Nano ครับพูดผิดพูดถูกเลยเพราะตื่นเต้นมากภาพมันสวยมากเลยโคตรสวยเลยแต่ที่นี่ก็สวยเหมือนกันดูข้างหลังผมวู้แล้วเจอกันบล็อกหน้าครับบ๊ายบาย